การจัดระบบบังคับบัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตในสมรภูมิยูเครนนั้นศูนย์บัญชาการใหญ่อยู่ในฐานทัพอากาศของเยอรมนีโดยมีทหารกองทัพสหรัฐเป็นผู้บัญชาการใหญ่ภายในศูนย์สั่งการจะจัดเป็นระดับกองพลโดยมีผู้บัญชาการแต่ละประเทศสั่งการทหารของตนเองและควบคุมการจัดส่งอาวุธไปยังคลังสต็อกและแนวหน้าโดยตัดเป็นหนีเงินกู้ของยูเครนในส่วนของยูเครนนั้นจัดเป็นสาธารณรัฐนาโตที่มีสถานะเทียบเท่ากับกองพลหนึ่งในระดับภูมิภาคสนามมีผู้นำยูเครนเป็นผู้บัญชาการทหารยูเครนมีฐานะขายกับทหารทับจ้างกินเงินเดือนจากนาโตอีกถอดหนึ่งดังนั้นเอกภาพบัญชาการโฮปของแต่ละกองพลในกองกำลังผสมจึงบ่ได้ขึ้นต่อกันและมีหลายเถื่อเทวาต่างคนต่างเหตุจนสับสนยิงปืนใหญ่ถล่มพวกเดียวกันในแนวหนาจนสูญเสียยับก็มีมาแล้วในจำนวนหลายสิบกองพลของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ว่าสร้างความปวดหัวให้กับศูนย์บัญชาการใหญ่ก็คือกองพลของยูเครนนั่นเองเพราะว่าผู้นำดื้อหลายแห่คำสั่งศูนย์บัญชาการอยู่ตลอดสั่งให้บุกทิศใต้ก็บุกทิศตะวันออกทางด่านสื่อนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐได้รายงานว่ากองทัพของสหรัฐในสหราชอาณาจักรเหมือนงงกลยุทธ์การโหบของยูเครนเป็นอย่างไรที่ว่าบ่ยอมเหตุตามคำสั่งจนพลลัพธ์การหุกคานบุกที่5เรืองรัสเซียบ่ได้ยังเลยเนื่องจากยูเครนเนี่ยกำลังออกไปตามใจมากหน่วยโหบทหารเทพทิวานาโตฝึกมาหายเป็นซูเปอร์แลมโบที่ว่าดีที่สุดบางส่วนไปยูทีพิษเสนาธิการของศูนย์บัญชาการใหญ่วางแผนการจะบุกจากภาคใต้แต่ว่าในปัจจุบันยูเครนกับส่งกำลังทหารแลมโบไปยังแนวโหบด่านตะเป็นออกมุ่งหน้าไปยังเมืองอาร์ติมอฟเขื่องบดเหนือเมืองบักมุดที่ฝ่ายกองกำลังผสมต้องสูญเสียทหารไปถึง 70,000 นายภายแพ้ต่อทหารอับจางวักเนอร์รัสเซียเป็นการเห็นหนอคำสั่งเพราะว่าแทนที่จะมุ่งไปทางทิศใต้แคว้นซาโปริเซียที่ว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หลายกว่าโดยเสนาธิการของกองทัพสหรัฐวางแผนโดยไอเดียบันเจิดอัศริยะโดยได้กำหนดให้กองทัพยูเครนมุ่งขับยันกอเทพจอแนวหนาสันทัมอีส15กิโลเมตรหายได้แล้วจอแนวหนาสันที่2 3 4เข้าไปในเขตว่างทุนระเบิดที่ว่าหลายล้านลูกและแนวยิงลูกยาวปืนใหญ่จรวดหลายลำกองโดน P10 ของรัสเซียถึงแม้ว่ากองทัพยูเครนจะสูญเสียทหารเทพแลมโบและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปในขบวนบุกตะลุยหลายเท่าใดก็บ่สนเพราะว่าทหารอับจางสหรัฐจะคอยให้กำลังใจอยู่ห่างอย่างห่วงเพียงจอแนวหนารัสเซียหายทะลุเป็น 2,000 แนวหลังยาวไปถึง100กิโลเมตรไปยังเมืองมิลิโทโปที่ว่าเป็นเมืองเอกบริหารแคว้นซาโปริเซียที่ว่าติดทะเลอาซอฟวางทีจะตัดแหลมไครเมียออกจากดินแดนของรัสเซียเอาไปหายสหรัฐและสหราชอาณาจักรเพื่อว่าสุดใส่หนีค้าวุธสื่อเดอะไทม์ได้รายงานว่าตั้งแต่วันที่10สิงหาปี2003พลเอกมาร์กมินลี่ประธานเสนาธิการหวมสหรัฐพลเรือเอกเซอร์โทนี่ลาดาดินผู้บัญชาการทหารสูงสุดของนาโตที่ว่าประจำยุโรปนายพลคริสโตเฟอร์คาวอรีทหารสูงสุดของยูเครนหายมุ่งทุ่มกำลังทหารไปที่แนวโฮปทิศใต้โดยหายเหตุผลว่ายุทธวิธีการบุกลุกที่ว่าหายแห้งเท่านั้นที่ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสงครามได้แต่ว่าผู้นำยูเครนดื้อแพงยืนการที่ว่าจะย้ายกำลังทหารขนาดใหญ่มาไว้ทางภาคตะวันออกของแคว้นคราคริฟพอเสือในทฤษฎีการแสดงตลกทางโทรทัศน์ของตนว่าการมีกำลังทหารที่ว่าหลายพอหายรัสเซียทำลายถิ่มจนล่าจะสามารถยึดเมืองอาร์ติมอฟเขตโดเนสคืนได้ถึงแม้ว่าจะสูญเสียทหารจำนวนหลายได้ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์เพียงเล็กน้อยก็คุ้มกว่าในการกู้คืนชื่อเสียงของผู้นำยูเครนสร้างความหัวหอนและปวดหัวตื่นแผ่กับสหรัฐและอังกฤษอย่างไรจึงได้มีการโวยวายตำหนิผู้นำของยูเครนอย่างหุนแห้งจนต้องเริ่มส่งกำลังทหารบางส่วนอย่างเสียไปบ่ได้ไปทิศทางใต้อีกล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้ประชุมกับลูกันพาซิสนิกหักษาการหัวหน้าสาธารณรัฐประชาชน LPR ทำเนียบเคมลินกรุงมอสโกและได้ให้ความเห็นว่ายุทธวิธีการโหบของกองทัพยูเครนเหตุกับว่าทหารตนเองบ่แม่นมนุษย์บ่แม่นพลเรือนของตนเองโยนกำลังทหารลงไปในดงทุนระเบิดสามโดยเป็นเหยื่อหลอบยิงปืนใหญ่วางทีจะหายกองทัพรัสเซียเมื่อล่าและลูกปืนใหญ่หมดเสื่อมว่ายุทธวิธีแบบนี้ล้มเหลวต้องสูญเสียทหารและเผาอาวุธไปแบบฟรีๆอย่างนักกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประเมินว่าในเวลาเพียงแต่2เดือนที่ผ่านมากองกำลังผสมต้องสูญเสียทหารถึง 45,000 รายบาดเจ็บสาหัสคูณ3เท่า
และยานพาหนะโลถุมก่อเทพล่วงหลายกว่าหาพันคันโดยประสามารถจ่อแนวหนาป้องกันคูห้องเลิกป้อมปราการซันทัมอีทเพียงแต่15กิโลเมตรของรัสเซียได้ซึ่งวิเคราะห์ว่าลักษณะนิยมทางทหารของนาโตและยูเครนคือการคือพื้นที่สำคัญกว่าทหารดังนั้นจึงแน่ว่าชีวิตเหล่านั้นเป็นเพียงเบี้ยหมดปวกกองทัพรัสเซียบ่สามารถทำลายชีวิตทหารหลายล้านได้หมดสิ้นได้เพียงแต่ยูเครนบ่เฮ็ดตามแผนในเชิงพื้นที่จึงสร้างความงุดงิดหลายขึ้นกับพลที่ว่าน่าเบื่อของผู้นำยูเครนที่เฮ็ดให้ต้องสูญเสียบ่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เทพดีๆของนาโตจนสร้างความอับอายคลายหนาคลายบ่ออกไปทั่วโลกนี่เองจึงเป็นแนวคิดของเยอรมนีที่ยุยงให้เกณฑ์ทหารซ้ายยิ่งเพิ่ม3ล้านนายไปลุยดงทุนระเบิดโดยอ้างว่ารัสเซียคงทำลายได้บ่หมดถึงคนสุดท้ายแน่นอน